การปลูกแพเซียงไฮ4แบบพร้อมกันเรามาดูนะคะว่าแต่ละแบบอันไหนจะออกมาได้สวยแล้วก็ดูดีกว่านะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาต้าทำได้ปลายพีพีนะคะไม่ได้เห็นหน้าตากันแบบนี้มานานแล้วนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะวันนี้ยาต้าจะมาปลูกแพเซียงไฮ4แบบซึ่งยาต้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปลูกแบบไหนจะได้ผลดีกว่ากันลองมาดูค่ะว่ายาต้าจะปลูกแบบไหนมาปลูกพร้อมกับยาต้อยเลยค่ะนี่ค่ะแพเซียงไฮของยาต้อยที่สั่งมาจากสุโขทัยเขาบอกว่าอยู่ได้เป็นเดือนอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยค่ะเขาจะแบบเริ่มรีบนะคะเหี่ยวรีบแล้วล่ะค่ะไม่รู้ว่าเวลาทำไปแล้วปลูกไปแล้วเนี่ยเขาจะฟื้นแค่ไหนนะคะนี่ยาต้อยเอามาแช่ให้เขาฟื้นจากน้ำส้มสายชูนิดนึงแล้วเนี่ยก็ได้ประมาณแค่นี้นะคะเราก็จะทำในสภาพที่เป็นแบบนี้ค่ะเราจะปลูก4แบบนะคะค่ะอันนี้ที่เหลือจากที่เราปลูกอันนี้เราก็จะตัดเลยค่ะน้องเขาเริ่มเฉามากๆแล้วล่ะค่ะจะฟื้นไหมเนาะมันก็เป็นปัญหาว่าเวลาเราสั่งต้นไม้มาแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะปลูกเนี่ยค่ะมันก็จะมีอุปสรรคว่าเขาจะอยู่กับเราหรือเขาจะสวยไหมอันนี้ก่อนเขาเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่าทนที่สุดปลูกง่ายที่สุดเนี่ยค่ะบางอันเขาก็เฉาจนดูแล้วน้องไม่น่าจะฟื้นถ้าเห็นคุณนายไอเดียทำแล้วสวยอะค่ะแล้วก็เข้าไปดูหลายๆที่เหมือนกันเนาะที่การปลูกการบำรุงรักษาหรืออะไรเนี่ยแต่เราจะทำได้ดีเหมือนเขาหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงต้องเลือกออกไหมเนี่ยเนาะนี่ถ้าก็มือใหม่เหมือนกันนะคะปลูกเพราะว่าชอบสีสันของความงามของดอกเขาอันนี้อันไหนเหี่ยวๆเฉาๆเน่าก็เอาออกแล้วกันเนาะสงสารจังเขาจะมาเป็นมัดๆเนี่ยนะคะโลละร้อยค่ะหลายๆที่ก็ดูแล้วก็โลละร้อยแต่นี้เขาจะมีโปรว่าซื้อ3แถม1อันไหนที่เน่าที่แฉะก็เอาออกต้องล้างก่อนไหมเนี่ยค่ะนี่ต้อยตัดเลี้ยงไว้แล้วนะคะมาดูว่าทำยังไงอยากจะรู้ว่าแบบไหนที่มันจะทำให้ได้สวยงามแล้วก็ได้ผลนะคะมาดูกันค่ะกระถาง4ใบค่ะใส่ดินเข้าไปไม่ต้องให้ล้นกระถางนะคะให้อยู่ประมาณเศษ3ส่วน4ค่ะเพราะว่าหลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาใส่เพิ่มอยู่แล้วนะคะค่ะใส่ดินมาแล้วนะคะ4กระถางค่ะ
ทีนี้เราก็จะมาทำอันนี้ก่อนกระถางแรกก่อนเราจะใช้อันนี้เพราะว่าเขาจะแข็งแรงหน่อยนะคะนี่เราจะปักไปเลยค่ะปักที่คนส่วนใหญ่นิยมทำกันนะคะทั่วๆไปแบบดั้งเดิมก็คือปักแบบนี้ปักไปเลยปักให้ทั่วค่ะแบบที่หนึ่งคือการปักเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาลดน้ำนะคะแบบที่หนึ่งเสร็จไปแล้วแบบที่สองค่ะแบบที่สองนี่ค่ะเราจะใส่ตรงกลางนะคะทีเดียวเลยใส่ดินเข้าไปเพิ่มข้างๆนะคะให้แน่นขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะเป็นการพยุงด้วยค่ะไม่ให้เขาล้มหรือโยกเยกค่ะเพิ่มดินเข้าไปรอบๆเลยนะคะแบบที่3ค่ะเราก็จะเริ่มจากตรงกลางก่อนเหมือนกันก็จะใช้รวมตัวกันหลายๆต้นปลูกกันตรงกลางนะคะรวมตัวกันเป็นกระจุกกระจุกเหมือนกันแต่ว่าเป็นกำเล็กหน่อยค่ะไม่ใหญ่เราจะแบ่งเป็น5จุดค่ะตรงกลาง1จุดแล้วก็รอบๆตัวอีก4จุดนะคะเพื่อหวังว่าพอเขาโตแล้วพอกิ่งก้านเขาออกเต็มที่แล้วพุ่มเขาจะสวยกว่าการที่จะเสียบเป็นต้นๆเพราะว่ามันจะห่างนะคะนี่คือความคาดหวังว่าพุ่มเขาน่าจะสวยแล้วแต่ละแบบเนี่ยก็คงจะออกมาต่างกันเหมือนกันว่าสวยคนละแบบแต่แบบไหนจะสวยที่สุดแล้วจะดูดีที่สุดก็ต้องมาดูกันตอนที่เขาออกดอกแล้วนะคะกิ่งก้านสาขาออกเต็มที่ออกดอกแล้วนะคะก็คงไม่นานเกินรอนะคะอันนี้ก็ครบแล้วค่ะอีกจุดหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะทั้งหมด5จุดค่ะเติมดินเข้าไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะส่วนปลายหรือส่วนยอดที่เราเหลือจากที่เราตัด2ท่อนแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาตัดให้เหลือเป็นท่อนเล็กๆประมาณนิ้วถึง2นิ้วนะคะเพื่อที่จะเอามาโรยบนหน้ากระถางเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่ดินกลบเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการบังแสงแดดให้เขาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำให้ครบทั้ง4กระถางแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะคะมาดูความเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ค่ะค่ะเติมดินเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำแล้วเนี่ยดินเขาจะลดลงไปอีกเยอะเลยค่ะเขาจะยุบลงไปนะคะก็ใส่ดินเข้าไปเพื่อให้เขารัดตัวกับต้นที่เราปักลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำให้ครบทั้ง4กระถางนะคะแล้วก็มาคอยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาในแต่ละวันค่ะ
รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าคุณนายตื่นสายหรือว่าแพ้เสี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจะชอบน้ำค่ะชอบน้ำฉ่ำน้ำแต่ว่าไม่ชอบน้ำขังนะคะรดน้ำเช้าเย็นค่ะใน 2-3 วันแรกเนี่ยเราจะไม่ให้เขาถูกแดดนะคะหลังจากที่รากเขาเริ่มออกแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาได้รับแสงแดดค่ะถ้าเขาออกเต็มที่แล้วเนี่ยเราควรให้อยู่กับแสงแดดบ้างนะคะเราจะสังเกตว่าเขาจะโตเร็วค่ะเขาจะชอบแสงแดดนะคะดอกจะออกดีเมื่อเขาอยู่กลางแสงแดดค่ะค่ะสำหรับการปลูกแพเซียงไฮ้4แบบพร้อมกันเรามาดูนะคะว่าแต่ละแบบอันไหนจะออกมาได้สวยแล้วก็ดูดีกว่านะคะแล้วผลเป็นยังไงที่ต้าจะเอามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เพื่อนๆถ้าชอบใจถูกใจอย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของย่าต้อยว่าย่าต้อยจะนำเสนออะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ